สิ้นเกกิดังเมืองกำแพงหลวงพ่อทูลอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามมรณภาพด้วยโรคชราคอหวยแห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นข่าวเศร้านะคะสิ้นเกกิดังกำแพงเพชรนะคะหลวงพ่อทูลอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามนะคะท่านมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรานะคะบรรดาคณะสงฆ์อำเภอพรานกระต่ายพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ลูกหาประชาชนนะคะที่เคารพศรัทธาท่านนะคะร่วมพิธีส่งน้ำศพด้วยความอาลัยนะคะเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564ที่วัดอินทารามหรือวัดท่าไม้ตำบลท่าไม้อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรโดยเมื่อเวลา 14:30 นะคะคณะสงฆ์อำเภอพรานกระต่ายพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ร่วมส่งน้ำศพพระครูถาวรวชิระสารหรือหลวงพ่อทูลฐานทัตโตอายุ91 ปี 47 พรรษาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามนะคะซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากนะคะนับเป็นพระเจจิชื่อดังนะคะที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตานะคะท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 23:28 ของวันที่3พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะขณะพักจำวัดอยู่ภายในกุฏิหลังจากที่ท่านอาพาธด้วยโรคชรามานานหลายปีนะคะโดยในพิธีนะคะเริ่มต้นด้วยการขอขมาต่อสรีระของท่านนะคะจากคณะสงฆ์อำเภอพรานกระต่ายนะคะแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ได้เคลื่อนย้ายร่างของท่านนะคะออกจากกุฏิไปยังศาลาการเปลี่ยนเพื่อประกอบพิธีส่งน้ำศพนะคะหลวงพ่อทูล นั้นเดิมชื่อนายทูล นินรัตน์เป็นชาวตำบลท่าไม้ตั้งแต่กำเนิดเกิดวันที่11มีนาคม2473และได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2517ขณะที่อายุได้45ปีณพัทสีมาวัดกุติการามดำรงตำแหน่งเจ้าวาดเมื่อวันที่5ธันวาคม2548ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดมาโดยตลอดนะคะหลวงพ่อเป็นพระสันโดษนะคะไม่สะสมสิ่งของเงินทองนะคะเป็นพระเจกิอาจารย์ที่มีความเมตตาต่อบรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านทั่วไปนะคะจนเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากนะคะจนวาระสุดท้ายของท่านเลยนะคะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูถาวรวชิรสารนะคะหรือหลวงพ่อทูลฐานทัตโตนะคะจะมีขึ้นในวันที่4ถึงวันที่10พฤษภาคม2564นะคะโดยเวลา 19:00 นของแต่ละวันจะมีการสวดเทศนาและสวดอภิธรรมนะคะและในวันที่11พฤษภาคม2564เวลา 15:30 นจะมีพิธีการบรรจุศพของพระครูถาวรวชิรสารหรือหลวงพ่อทูลฐานทัตโตนะคะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อทูลนะคะมีการจัดสร้างเพียงไม่กี่รุ่นนะคะและมีจำนวนผลิตออกมาในจำนวนที่ไม่มากนะคะโดยรุ่นที่เป็นที่สนใจของผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องและลูกศิษย์นะคะเป็นเหรียญเสมารูปเหมือนหลวงพ่อทูลนะคะที่มีการจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคม2564นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่หลวงพ่อทูลได้อธิษฐานจิตไว้ให้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ในทางเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยโดยในวันที่ปลุกเสกนะคะผู้ที่ได้ไปร่วมได้บูชาจากนั้นก็เดินทางกลับนะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะออกไปจากวัดไม่ถึง5 กิโลนะคะรถเกิดหมุนพลิกคว่ำลงข้างทางนะคะ
แต่ปรากฏว่าทั้งรถทั้งคนไม่เป็นอะไรนะคะสามารถขับบ้านได้จึงเป็นที่ฮือฮาว่าเหรียญหลวงพ่อทูลรุ่นนี้มีปาฏิหาริย์จริงๆนะคะเป็นที่ล่ำลือมากเลยนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยและชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะได้ทราบข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อทูลนะคะเกจิชื่อดังของเมืองกำแพงนะคะบรรดาคอหวยนี่แห่ซื้อเลขพรรษาของท่านเกลี้ยงแผงเลยนะคะนั่นก็คืออายุของท่านคือ91ปีนะคะ47พรรษานะคะนอกจากนี้นะคะบรรดาคอหวยยังแห่ซื้อเลขเวลาที่ท่านมรณภาพด้วยนะคะนั่นก็คือเวลา 23:28 นของวันที่3พฤษภาคม2564นะคะเลข2328นี่แล้วก็30นะคะเกรียงแผงเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะเลขที่มาแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือเลขพ.ศ.วันเดือนปีเกิดของท่านนะคะเกรียงแผงเช่นกันนะคะนั่นก็คือเลข11นะคะแล้วก็2473นะคะบางคนก็บอกว่า113ก็มีนะคะบางคนก็บอก2473ก็มีนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าเจจิดังของเมืองกำแพงนะคะหลวงพ่อทูลนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามนะคะพระเจจิดังที่มีความเมตตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านนะคะจะนำโชคมาให้กับบรรดาชาวบ้านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ